อดเลยโอ้ลากเริ่มเลยครับผมนี่ครับลากบักต้องห้างบักต้องครับผมอันนี้ห้างบักต้องครับผมเป็นไรที่ไหนนั่นครับปลายันปลายันแมคโครด่วนนะครับผมจังหวัดสุรินทร์เรานะครับอยู่บ้านปือเกียนนะครับเด้อผู้ใดอยากได้ใส่บริการกับมาได้ครับผมนี่นี่ครับลูกไส้เบิ้นครับลูกไส้เบิ้นโอ้ขดแกงครับน้องคนนี้ขดแกงครับผมคุณแป๊บเดียว2หักขดแป๊บเดียวเลยสุดยอดครับอันนี้เอาหักขึ้นแล้วเพิ่นก็ดีผมหายพร้อมครับผมอันนี้รับงานสบายๆแล้วครับผมช่องทางการทำมาหากินแต่ละคนบ่คือกันเนาะครับผมเพจเจตีฟาร์มเฮาเอ้ยช่องเจตีฟาร์มเฮากระท้ายน้องกระจอกเทศเห็นหยังกระท้ายนั่นครับผมท้ายอัพลงใน YouTube ให้พี่น้องเบิ่งเอานะครับผมเบอร์โทรผมก็ได้ขอกับคุณพี่ไว้แล้วเนาะก็มีเบอร์โทรผู้ใดสนใจอยู่แถวพิกัดแมคโครอยู่บ้านปึกเกียนครับผมอยู่บ้านปึกเกียนอำเภอตำบลหนองเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เฮาเนี่ยครับผมใครอยากใช้บริการก็สามารถโทรมาติดต่อกับผายัดเลยเด้อครับผมราคากันเองครับผมนี่ครับโอ้ยน้องเล่าขุดเก่งอีหลีเรียบร้อยแล้วครับ2ต่อใส่เวลาประมาณบ่ถึง2ชั่วโมงครับนี่กําลังเกลี่ยดินผมเนาะครับผมโอเคครับเกียรติฟาร์มครับวันนี้เรามาดูเจ้าโคบุสุครับผมอันนี้กําลังจะขุดต้นยังกับป้าต้นอะไรนะป้าอ๋อกําลังขุดต้นกระท้อนครับผมต้นบักต้องครับขุดต้นบักต้องครับพอดีครับลุงแกบ่ค่อยสบายนะครับผมแต่ผู้เฒ่าโบราณเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าตัดต้นไม้ออกแล้วก็ต้องขุดต่อออกครับผมกระท้อนบ่ขุดต่อออกก็เทปูนทับหรือว่าเฮ็ดบ้านเฮ็ดเฮียนใส่ทับเลยน่ะมันบ่ดีครับผมจะเฮ็ดให้ผู้ที่อยู่ในครอบครัวบ่สบายครับเกิดโรคเกิดภัยหยังสิ่งต่างๆครับผมตามโบราณเพิ่นว่าน่ะครับผมเพิ่นก็เลยได้เอารถขุดรุ่นน้อยมาอันนี้รุ่นแดงผมฮู้จักครับผมโคบุสุครับผมรุ่นนี้เขาโคบุสุบ่เออใช่โคบุสุครับผมโคบุสุรุ่นเล็กครับโอ้โหสุดยอดเลยแรงดีมากเลยนะครับผมดูโดยรวมไปนะครับผมนี่กำลังขุดออกเลยสุดยอดโอ้ยเกียรติฟาร์มเราอยากได้สักคันเลยนะเนี่ยแบบนี้ เอามาทำอะไรดีไว้ขุดรับจ้างหารายได้พิเศษ โอ้โหครับความใฝ่ฝันของเราตั้งแต่สมัยเด็กๆครับผมก็คือแบบชอบขุดด้วยขนาดแมคโครรุ่นคันละหลายๆหมื่นยังอยากได้เลยนะครับอันนี้ก็น่าจะไม่ต่ำกว่าแสนนะครับผมรุ่นนี้ผมไปสู่รุ่นนี้ครับผมรุ่นอะไรไม่รู้นะครับผมแต่เป็นของยี่ห้อโคบุสุนะครับเป็นรถแมคโครรุ่นขนาดเล็กใช้รถกระบะลากมาได้ครับผมลากจูงได้ดูความสวยของเขานะครับโอ้โหนี่ครับเครื่องนิ่งดีมากเลยเครื่องนิ่งดีมากเลยครับผมอันนี้ครับเขาก็ใช้รถคันนี้ครับนิสสันบิ๊กเอ็มครับผมลากได้ครับผมอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางนะครับคนที่ชอบขุดนะครับผมก็การเอาตอไม้ออกก็ดีนะครับผมอย่าไปถ้าตัดตอไม้ออกแล้วควรเอาตอออกนะครับถ้าตัดไม้ออกแล้วควรเอาตอออกนะครับไม่ควรเก็บไว้แบบนี้เลยนะครับผมจะทำให้ครอบครัวเรามันคนเฒ่าโบราณนะครับที่ถามป้าเมื่อกี้ป้าบอกว่าลุงประสบายครับผมกับมีต้นเรื่องเก็บเรื่องไข่ครับผมก็ถ้ามีเรื่องเก็บเรื่องไข่แล้วมันก็ไปหาหมอดูเนาะหาหมอดูหมอถ้ำครับผมอีสานบ้านเฮาครับผมก็เอิ้นว่าหาหมอถ้ำพอต้องมาเบิ่งหมอถ้ำดอกก็ว่าต้นไม้ที่ตัดออกนะครับผมว่าบ่ได้เอาตอมออกเพิ่นก็เลยเทปูนทับเลยครับผมนี่เทปูนทับก็เป็นจังซี่ล่ะครับพอดีครับผมผู้อยู่ในครอบครัวก็เก็บไข่ได้ป่วยเก็บออดๆแอดๆบ่ว่าสิเก็บก็เก็บครับผมบ่ว่าสิไข่ก็ไข่ครับผมมันเป็นลักษณะนี้แล้วมันก็เลยบ่ดีครับผมเพิ่นก็เลยได้มาเอาตอออกเนาะได้ทีมงานของรถเพิ่นมาไว้อยู่นี่ครับผมเพิ่นก็มีทีมงานอยู่จังหวัดสุรินทร์ครับผมเดี๋ยวจะขอเบอร์โทรเพิ่นไว้ขอเบอร์โทรเพิ่นไว้แต่ให้พี่น้องผู้อยากได้รถไปใส่งานในจังหวัดสุรินทร์นะครับผมครับผมนี่เ
ครับป้าเพิ่นก็กำลังเบิ่งครับดีครับก็ดีครับดีครับดีแน่โอ้ลดแม็กโก้หน่อยเจอๆๆครับผมพี่รับขุดบ่ครับผมครับรับขุดบ่ครับผมเบอร์โทรสามารถติดต่อได้บ่เนี่ยมีเบอร์ว่า085 498 6402ครับพี่หยังครับผมปลายางผู้ด่วนนะครับโอเคครับผู้ใดอยากได้ขุดในตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองเฮาเด้อครับผมสุรินทร์ก็สามารถโทรติดต่อกับเฮียแกได้เด้อครับเด้อแล้วเพิ่นก็รับขุดตัวอาณาจักรครับผมนี่รถแลนด์ครับผมราคาเป็นกันเองครับลองโทรคุยเพิ่นครับผมโอเคครับพี่ๆนี่เอาไว้สำเนียดเด้อครับเด้อพี่น้องเอ้ยผู้ใดอยากได้รถแมคโครไปขุดต้นมงต้นไม้ไปรับจ้างได้ทุกอย่างครับผมโอเคครับ